อีกหนึ่งเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีอมสินเมื่อวานนี้ชี้แจงก็คือกระแสข่าวโจมตีว่าจะมีการเปลี่ยนเพลงชาติไทยใหม่มีคนร้องใหม่มีทำนองใหม่อันนี้ท่านรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าไม่จริงนะคะครับคุณอมสินเนี่ยบอกว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมทั้งทำนองทั้งเนื้อร้องแต่ว่าจะมีการนำมารีมิกซ์ใหม่เท่านั้นเองเพื่อให้เพลงเนี่ยรู้สึกหนักแน่นไพเราะแล้วก็น่าฟังให้รู้สึกรักชาติมากขึ้นก็เท่านั้นซึ่งผู้ร้องก็จะมีเทคนิคในการร้องเองคนร้องนี่ถ้าติดตามข่าวก็อย่างเช่นคุณบีพีรพัฒน์คุณคิววงฟลัวอย่างนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นนักร้องทรงพลังเสียงดังนั้นเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะมีคุณต้ามิสเตอร์ทีมด้วยมีคุณตินันท์คุณสำราญใช่อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คืออย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกคือจะมารีมิกซ์ใหม่ให้มันรู้สึกหนักแน่นให้มันรู้สึกไพเราะให้มันรู้สึกน่าฟังรู้สึกรักชาติมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะแต่เพลงเหมือนเดิมชวนคุณผู้ชมร่วม